สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Word ครับผมการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Word เบื้องต้นครับเริ่มตั้งแต่การคลิกเข้าโปรแกรมนะครับก็คือไปที่ปุ่ม Start ครับแล้วก็เลือกออกโปรแกรมครับแล้วตรงนี้มีแท็บเลื่อนครับหาแท็บเลื่อนครับหาคำว่าโปรแกรม Microsoft OfficeMicrosoft Office ครับผมเมื่อเจอแล้วครับคลิกเข้าไปครับแล้วก็คลิกคำว่า Word 2013ครับผมนี่คือการเข้าโปรแกรม Microsoft Word ครับผมแล้วรอสักครู่ครับนี่คือหน้าตาของโปรแกรม Microsoft Word เบื้องต้นครับผมนะครับหรือถ้าเรามีไอคอนที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้วก็สามารถดับเบิ้ลคลิกตรงนี้เข้าได้เลยครับผมเมื่อมาสู่หน้าจอนี้แล้วครับก็คลิกไปที่เอกสารเปล่าเพื่อเข้าสู่การทำงานครับและเราก็จะพบกับหน้าตาของโปรแกรม Microsoft Word ครับนะครับในคลิปนี้ครับในวันนี้เราจะมาแนะนำส่วนประกอบของโปรแกรมกันก่อนนะครับแถบเครื่องมือเร่งด่วนครับผมปุ่มแผ่นดิสเอาไว้สำหรับบันทึกครับปุ่มย้อนกลับเอาไว้ในกรณีทำงานที่เราทำงานผิดพลาด นะครับแล้วก็ปุ่มย่อหน้าต่างนะครับแล้วก็ปุ่มขยายหน้าต่างปุ่มกากบาทนี่คือปุ่มปิดครับผมนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าริบบอนแถบเมนูครับผมแล้วตรงนี้ก็คือปุ่มไอคอนที่ใช้ในการทำงานต่างๆครับไอคอนหน้าแรกไอคอนเมนูแรกไอคอนออกแบบไอคอนเขาโครงหน้ากระดาษนะครับอันนี้คือแถบไม้บรรทัดเอาไว้บอกขนาดพื้นที่ของการทำงานครับผมนะครับอันนี้คือกั้นหน้ากั้นหลังขอบบนขอบล่างนะครับแล้วก็ตรงนี้คือด้านล่างสุดของโปรแกรมคือสเตตัสบาร์หรือแถบสถานะเอาไว้บอกสถานะของการทำงานนะครับแล้วก็ตรงนี้คือแถบมุมมองนี่ย่อมุมมองย่อขยายมุมมองครับผมย่อขยายมุมมองนะครับนะฮะย่อขยายมุมมองและอันนี้เป็นการแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวประกอบของโปรแกรม Microsoft Word วันนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามนะครับเกี่ยวกับการแนะนำการเรียนการสอนโปรแกรม Microsoft Word ในคลิปต่อไปครับเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นก็ติดตามได้ต่อไปครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ